เป็นมือที่3หลังทําคู่รักดาราโลมขุมทรัพย์พิมพิมประภาเกิดบนกองเงินพันล้านตั้งแต่เกิดไม่ทะนงตัวหาเลี้ยงตัวเองเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจเมื่อพูดถึงเหล่าศิลปินรุ่นแรกจากค่ายกัมมิกาเซแน่นอนว่าวงชินล,ลี่ไวช็อกก็เป็นอีกวงที่ประสบความสําเร็จและเป็นที่รู้จักในยุคนันซึ่งพิมพิมประภาตั้งประภาพรก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกอร์กรุ๊ปรุ่นแรกจากกัมมิกาเซเช่นกันก่อนที่จะยุบวงและไปตั้ ้งวงใหม่ขึ้นมาเป็นวงสวีตดีก่อนที่เธอจะออกจากค่ายและมาด้านนักแสดงอย่างเต็มตัวจนกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของทางช่องเจ็ดซึ่งในครั้งนี้เราก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับสาวสวยคนเก่งมากความสามารถคนนี้กันที่มากอีกสักหน่อยซึ่งทางครอบครัวของน้องพิมพ์ก็ถือว่าเป็นระดับเจ้าสัวพันล้านเลยทีเดียวเพราะคุณพ่อวิจิตตั้งบรรภาพรซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องพิมพ์มีตําแหน่งเป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอก โคมาสตูเชลจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งขณะปัจจุบันเรามีศูนย์บริการและศูนย์บริการสาขารวม23สาขาทั่วประเทศพร้อมด้วยทีมบริการและโมบายเซอร์วิส130ทีมและมีช่างที่มีประสบการณ์กว่า200คนนอกจากนี้บริษัทบางกอะโคมัสตูเชลจำกัดได้เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการหลังการขายให้ดีกว่าเดิมโดยมีการพัฒนาศูนย์บริการสาขา จำนวนสิบสาขาให้กลายเป็นศูนย์บริการหลักซึ่งพร้อมบริการลูกค้าทั่วประเทศแล้วและนอกจากจะมาร่วมงานละครกับหนุ่มชอนแล้วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าคอความที่ทั้งคู่คุยกันผ่านโซเชียลดูสว่านเกินเพื่อนร่วมงานมีข่าวว่าในอดีตรเราเป็นมือที่3ความรักของชอนกับยิบซี่จริงๆพิมพ์ก็ได้อ่านข่าวนะคะมันไม่แปลกเพราะตอนนี้ละครที่พี่ชอนออดก็จะมีแค่พิมพ์กับพี่กบซึ่งจะไปโยงกับพี่กบก็ไม่น่า จะใช่ก็น่าจะเป็นเราคือเราก็สนิทกันอยู่แล้วในการทํางานเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันและพี่เขาก็เป็นพี่ที่น่ารักมากค่ะเรื่องมือที่3ไม่น่าเกี่ยวกับพิมพ์พอยู่แล้วคนสับตามองเพราะเราคุยกันผ่านทางโซเชียลค่อนข้างหวานเกินเพื่อนร่วมงานเรอจริงๆเรามีการเตียมกับพี่เจี๊ยบว่าเราจะลงรูปคู่นี้นะและลงแคปชั่นประมาณนี้ในทุกๆวันที่อ่อนและลงรูปคู่กันเฉพาะวันที่ละครอ,อ่อนเท่านั้นค่ะ